ชายคนนี้ให้ฟังนะครับเป็นลูกที่ตั้งใจเกิดมาก็สร้างแต่ความภาคภูมิใจให้กับพ่อแม่นะครับแม้กระทั่งจะมีคู่ครองนะครับก็ปรึกษาพ่อปรึกษาแม่นะครับและในสุดท้ายก็มีวันนี้เกิดขึ้นก็ขอขอบคุณมากนะครับก็คือคุณพ่อคุณแม่ของผมนะครับที่เลี้ยงดูผมมาเป็นอย่างดีนะครับให้ผมได้มีทุกวันนี้และก็ขอขอบคุณคุณพ่อคุณแม่ของลิตาครับที่เลี้ยงดูลิตาอย่างไม่มีที่บกพร่องเลยครับทำให้ผมได้เจอผู้หญิงดีๆคนนี้